โซเชียลงงหนักเอมมี่แม็กซิมโพสต์พ่อของลูกคือน้องเสือวันที่30ธันวาคมเพจที่ใช้ชื่อว่าคุยแซ่บโชว์ได้โพสต์ข้อความที่ทำเอาหลายคนถึงกับงงหนักมากโดยได้ระบุว่าเอ๊ะอะไรนะยังไงนะเมื่อเอมมี่อมนต์วันโพสต์รูปกับครอบครัวเสกโลโซพร้อมแคปชั่นชวนสงสัยเอมมี่ก็รักเสือเหมือนที่พ่อกับแม่รักค่ะล่าสุดเอมมี่ก็ทำเอาชาวเน็ตงงเป็นไก่ตาแตกอีกครั้งเมื่อโพสต์ภาพพร้อมครอบครัวเสกโลโซผ่านทาง IG ส่วนตัวพร้อมข้อความสุดกำกวมขอบพระคุณพ่อแม่กับที่มั่นใจในตัวหนูนะคะสัญญาจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเอมมี่ก็รักเสือเหมือนที่พ่อกับแม่รักค่ะพวกเรารักครอบครัวโลโซเอมมี่แม็กซิมทำเอาแฟนคลับต่างสงสัยและคอมเมนต์คาดเดากันไปต่างๆนานาว่าน้องเสือลูกชายสุดหล่อของเสกโลโซมีความสัมพันธ์ยังไงกันแน่กับเอมมี่จากนั้นก็มีชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์ว่าสรุปพี่เอมมี่แฟนเสือลูกคือลูกเสือยินดีด้วยค่ะคุณเอมมี่น่ารักแต่อย่างไรก็ตามก็คงต้องรอให้ออกมาชี้แจงกันอีกครั้งหนึ่งขอขอบคุณข้อมูลจาก siamnew.com